วัสดีค่ะวันนี้นิดเข้าครัวแต่เช้าเลยนะคิดอยู่นะคะว่าวันนี้จะทำคลิปดีหรือเปล่าเพราะว่านิดไม่ได้ชวนเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำอาหารกินกันที่บ้านนายแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยเนาะนิดก็เลยตั้งใจทำคลิปนะคะแต่ว่าก่อนจะทำคือนิดเตรียมไว้พร้อมเกือบหมดแล้วนะแล้วก็ตัวก๋วยเตี๋ยวนะคะนิดชวนเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะแล้วปกติเนี่ยคืนนี้ไปกินบ้านเพื่อนนะคะครั้งนี้ก็เลยชวนเพื่อนมากินที่บ้านนี่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหม้อใหญ่นะคะแล้วก็หม้อเล็กอีกหนึ่งหม้อนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไม่พอนะคะแล้วก็ในนั้นจะมีเลือดหมูอยู่ด้วยเนาะนิดต้มเพราะว่าจะได้เข้าเนื้อกันนะคะจะได้แบบสดร้อนๆเนาะแล้วก็ยิ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีเลือดหมูนะคะมันก็จะยิ่งแซ่บเข้มข้นมากขึ้นเนาะแล้วก็พวกผักต่างๆเนี่ยนี่ก็มีพร้อมเลยนะคะครั้งนี้คือต้องอร่อยแน่ๆเลยนะชมตัวเองไว้ก่อนคือเพื่อนๆกลุ่มนี้น่าจะยังไม่เคยมีใครได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อฝีมือนิดนะคะแต่ว่าเพื่อนอีกกลุ่มนึงจะได้กินบ่อยๆเลยนะเพราะว่าคืนนี้ทำให้กินบ่อยเชิญคือเพื่อนชวนไปกินที่บ้านนิดก็ทำจากที่บ้านแล้วก็เอาไปกินบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยคือเราจะเจอกันบ่อยนะคะแต่กลุ่มนี้คือเหมือนแบบว่าเพิ่งจะมารวมกลุ่มนะได้ไม่นานนี้นะคะตอนที่เพื่อนคนนึงเสียชีวิตนะเราก็ได้มาเจอกันนะคะก็เลยแบบติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเนาะก็2ปีแล้วประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรารู้จักกันนานแล้วนะนี่ก็เลยแบบชวนเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ทำลูกชิ้นเองด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ทำโลครึ่งอันนี้เหลือไม่น่าจะถึงครึ่งกิโลนะเพราะว่านี่ทำกินไปบ้างแล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเนี่ยคือนิดรู้สึกว่าเอ็นมันเยอะแล้วตีแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่านิดมีพี่คนนึงเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เขาแนะนำเนาะว่าลองใช้พวกไก่พวกสัตว์ปีกดีไหมนี่ก็เลยลองแล้วคือแบบมันอร่อยมากเลยนะเด้งดึงแข็งคืออร่อยจริงๆนะคะไม่นิ่มเกินเหมือนลูกชิ้นหมูด้วยนะก็เลยทำแต่ลูกชิ้นไก่นะคะแล้วก็มีผักสวนครัวเยอะนะเพราะว่าเอามาจากบ้านแม่ด้วยแล้วก็ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะก็ได้ของครบเลยนะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวนี้พาดูทีหลังนะก็เมาหมอยกันนิดนึงนะคะอย่างที่นิดบอกนั่นแหละนะมีแต่นิดไปกินบ้านเขานะคะคือเพื่อนแต่ละคนก็คือชวนนิดไปงานวันเกิดบ้างชวนไปกินบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งก็ไปช้อปปิ้งกันบ้างนี่ก็เลยรู้สึกเกรงใจเพื่อนนะคะก็เลยแบบอยากจะทำให้เพื่อนกินบ้างเนาะก็เลยบอกว่าโอเคอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมถ้าว่างอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าโอเคมาได้ทั้งหมดก็5คนนะคะแล้วก็รวมนี้ด้วยก็6คนเนาะน้องฟิโอน่าซาร่าโนแมนก็รวมกันทั้งหมด9คนก็อย่างที่เห็นเลยนะคะนี่ก็ทำเยอะนิดนึงเนาะมาค่ะเดี๋ยวนี้พาดูเลยก่อนอื่นเลยนิดก็ขอจิบกาแฟเหมือนเดิมนะคะถ้านิดเข้าครัวนิดก็จะจิบกาแฟรองท้องไปก่อนนะแล้วก็เตรียมจะล้างผักนะคะก็จะมีผักชีผักขึ้นช่ายลูกชิ้นที่นิดทำเองดูแล้วเหมือนจะไม่พอนะเดี๋ยวนี้จะเอาออกมาอีกประมาณสัก15ลูกนะคะก็เผื่อถ้วยละ5ลูกอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไม่พอก็ค่อยเอามาเพิ่มอีกก็ได้นะคะแล้วก็มีผักกาดขาว1หัวกะหล่ำของเก่านะคะก็เหลือเหมือนกันนะนิดก็จะมาล้างแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีต้นหอม1กรัมนะต้นหอมนี่ยังมีหนุ่ยตู้แช่เย็นอีก1กรัมนะคะอันนี้ก็คิดว่ากรัมเดียวก็น่าจะพอแล้วก็มีผักชี1กรัมแล้วก็ใบโหระพานะคะอีก1กรัมนะอันนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ซื้อมาหลายวันแล้วนะไหนๆก็ได้ไปร้านเอเชียนะคะก็เลยซื้อมาเลยแล้วก็เตรียมถ้วยนะคะสำหรับต้นหอมผักชีนะฝั่งนี้นะคะนี่ทอดแคบหมูเนาะอย่างที่นี่บอกนะคะอันนี้จะเป็นไม่ถึงครึ่งถุงนะก็เอามากินก่อนนะคะแล้วก็ยังมีแบบเต็มถุงอีก2ถุงนะแล้วก็เตรียมอย่างอื่นด้วยนะคะเครื่องปรุงต่างๆเมื่อวานนี้นิดได้ต้มน้ำมะตูมนะก็มียังมีอยู่ในหม้อนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือยังมีอยู่ในตู้เย็นก็เตรียมเลี้ยงแขกนะนานๆเพื่อนจะมานะคะก็จัดแบบไทยๆนะแล้วก็มีเลือดหมูอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะอุ่นเพราะว่าเป็นซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหม้อนี้เนาะแล้วก็มีเส้นเล็ก1ห่อนะคะที่นี้จะต้มแล้วก็เส้นหมี่ที่เหลือก็จะต้มทั้ง2ถุงเลยนะเดี๋ยวไม่พอนะคะทีนี้ก็มาดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนิดกันบ้างอันนี้คือแบบน่ากินมากเลยนะนิดบอกเลยนะคะเค็มข้นนิดใส่อะไรนะก้อนของบรอกโคลีด้วยนะคะก็เรียกอะไรหน่อเนาะแล้วนี่ก็เอาออกนะคะเอามาต้มซุปเพราะว่าเดี๋ยวจะเต็มหม้อจนเกินไปแล้วก็ในนี้ก็มีขึ้นช่ายมีหัวโคราบี้ลืมใส่แครอทอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะนิดใช้กระดูกหมูแล้วก็กระดูกเนื้อวัวไปด้วยนะคะคราวนี้เห็นไหมโอ้โหแบบคือน่ากินมากน้ำลายไหลเลยกลิ่นหอมยั่วยวนแต่ว่าเดี๋ยวนิดรอกินพร้อมเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนมา11โมงเช้านะนี่เลยเนื้อตุ๋นคือน้ำลายเอื้อกเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะลงมือหั่นผักแล้วก็ล้างผักนะนี่เลยนะคะมุมนี้
ัวใบโหระพานิดๆก็ได้มา2กรัมนะตอนนี้คิดว่าจะใช้แค่กรัมเดียวนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าโอเคอยู่นะเพราะว่าผักเราเยอะนะคะหูแบบใบใหญ่มากอะใบโหระพาดูสิใส่แยกไปก่อนต่อไปก็เป็นผักชีตัวรากเนี่ยคิดว่านี่จะหั่นแช่แข็งไว้นะอาจจะไม่ได้ใช้นะคะอันไหนที่ไม่สวยเราก็ต้องเอาทิ้งทำไงได้เนาะก็ไม่งั้นนี่ก็ต้องไปร้านเอเชียก่อนหน้าเราแบบไม่มีเวลานะคะแล้วมันไกลด้วยแหละร้านแถวที่บ้านบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่าจะมีทุกครั้งนะคะแต่ก็ยังดีที่เขามาเปิดให้บริการนะเรายังพอซื้อได้หลายๆอย่างถ้าขาดก็วิ่งไปแป๊บเดียวปกติก็จะเป็นทางผ่านตอนนี้ไปซื้อของอยู่แล้วเน่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งแบบเป็นใบๆนะคะไม่ต้องแบบทิ้งทั้งหมดเสียดายอ่ะเห็นไหมก็ต้องแบบเนี้ยนะอยู่ที่นี่โอเคอันนี้นี่ก็คงหั่นไม่หมดนะเนี่ย ทำไปก็คิดไปอ่ะเนาะนี่นิดก็คิดว่านิดคงจะใช้ไม่หมดนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะกะไปทำไปแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่ก็ตัดรากนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัดข้างบนด้วยนะเพราะว่าไม่สวยนะคะแล้วก็เหมือนกันนะเรียบร้อยนี่ก็เป็นผักต่างๆที่นิดหั่นเตรียมเอาไว้นะคะถ้าเพื่อนมาก็จัดเสิร์ฟได้เลยแล้วก็มีตับนะที่นิดหั่นนะคะนิดกำลังลวกตับเลยนะนี่นะคะก็ไม่อยากให้แข็งเกินไปแล้วก็เอาใส่ในนี้นะข้างในนี้มีเลือดหมูด้วยนะคะอยู่ข้างล่างๆเพราะว่าจะได้นัวๆนะนิดเปลี่ยนหม้อนะคะเป็นหม้อใหญ่จะได้ลวกได้ง่ายๆส่วนหม้อนี้นิดก็พร้อมแล้วนะนี่ใส่ลูกชิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนมาก็เปิดหม้อให้เดือดๆนะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะกินได้เลยเนาะส่วนเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะต้มก่อนเพื่อนมาประมาณสัก10นาทีนะคะก็ทันเนาะเดี๋ยวจะติดกันนะคะทำตอนสดๆดีกว่าส่วนฝั่งนี้นะคะนี่เตรียมจะทำขนมตัวแป้งสำเร็จรูปนะคะยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเพราะในห้องนี้ร้อนนะเดี๋ยวนี้จะต้องเปิดหน้าต่างนะคะแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตนูเทลล่าฟิโอน่าซาร่าชอบมากเลยแล้วก็ไส้แยมสำเร็จรูปนะคะที่นิดทำเองแล้วก็แยมผลไม้รวมก็เผื่อเพื่อนอยากกินกาแฟขนมนะคะก็จะได้มีเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อาจจะมีโรตีด้วยนะคะช่วงบ่ายถ้าเพื่อนอยากกินก็เดี๋ยวนี้จัดให้นะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแข็งเกินไปนะตักออกเลยเดี๋ยวนิดคนตับให้ดูตับ1แพ็คนะคะนี่ซื้อมา2แพ็คก็กลัวไม่พอนะนี่เลยนะคะคนละ2ชิ้น3ชิ้นก็โอเคอยู่นะอย่างที่บอกนะคะเพื่อน5คนนิดเองยังไงก็ได้นะทำกินได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยคือนิดเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนมานิดตักกินได้เลยนะคะเนี่ย
ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะนิดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะคือแบบทำไปเก็บไปทำไปเก็บไปเนาะนี่เลยตัวแป้งขนมแบล็ททัทไทยคือมันง่ายมากๆเลยนะคะเราก็แค่ซื้อแป้งสำเร็จรูปมาเนาะแล้วก็ใส่ไส้ตามที่เราต้องการนะคะ อยู่ในเตาอบแล้ว1ชุดก็จะมีแยมคือนิดเพิ่มแยมเฟรชซี่ไปด้วย1นิดนึงนะเพราะว่าจะได้คละเคล้ากันไปนะคะนี่เลยก็อบประมาณ 10-15 นาทีนะเดี๋ยวนิดเร่งอีก5องศาละกันนะจะได้ร้อนกว่านี้นะคะดูเขายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่พาดูนะขนมถาดแรกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมหน้าตาก็น่ากินนะคะแล้วก็มี3ไส้4ไส้ด้วยแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็ต้มเสร็จแล้วแล้วก็ลวกน้ำนะต่อไปก็เป็นเส้นหมี่นะคะทำวนไปไม่ได้พักเลยนะเนี่ยอาหารเช้าก็อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวนี้รอกินก๋วยเตี๋ยวเลยทีเดียว เปลี่ยนน้ำใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวใส่เส้นหมี่นะคะตอนน้ำเดือดอันนี้ก็จะเป็นเตาที่2ใส่ช็อกโกแลตนูเทลล่าเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมเส้นหมี่กับเส้นเล็กควันขึ้นอุ่ยๆเลยนะแล้วก็ขนมนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นไส้นูเทลล่าคือถ้าเพื่อนมานี่ก็อุ่นน้ำซุปให้เดือดนะแล้วก็กินกันได้เลยนะคะก็พอดีเนาะตอนเที่ยงเดี๋ยวนี้พากินนิดนึงนะคะแต่ว่านี่คงไม่ได้ถ่ายหน้าเพื่อนให้ดูนะเพราะว่าเพื่อนบางคนเขาไม่ชอบออกกล้องนะคะเช้าวันใหม่เมื่อวานนี้นิดไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่านิดเกรงใจพวกเพื่อนๆเนาะก็เลยได้ถ่ายภาพอยู่ภาพนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างนะคือของกินเหลือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อน2คนเขามาไม่ได้นะลูกเขาป่วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนิดก่อนเนาะเขาฝากเพื่อนมาบอกอีกทีนึงนะคะถ้านิดรู้แบบนี้นิดจะแบบไม่ต้มเส้นนะเพราะว่านิดต้มเส้นเยอะมากๆเลยนะคะนิดต้มก่อนเพื่อนมาประมาณ10นาทีเนาะแล้วนี่เป็นตับนะคะบางอย่างอาจจะแช่แข็งได้นะพ่อนี่ทำสดเลยนะคะ อย่างผักนี่ก็ต้องกินให้หมดนะแล้วก็นี่เลยนะคะคือนี่ต้มเยอะจริงๆนะถ้ารู้ก่อนอย่างที่บอกนะคะนี่ก็จะต้มแค่ห่อเดียวหรือไม่ก็อย่างละครึ่งห่อนะแล้วก็มีขนมนะคะนี่บอกให้เพื่อนๆห่อไปเพื่อนๆไม่ห่อนะห่อแต่ขนมไปนิดหน่อยนะคะนี่นี่ก็บอกว่าให้ห่อไปให้หมดเพื่อนก็ไม่เอานะก็ทิ้งไว้ให้เด็กๆกินนะคะดีที่เมื่อวานนี้พวกพี่ๆเขามากินตอนเที่ยงแล้วก็กินมื้อเย็นก่อนกลับกันอีกมื้อหนึ่งนะคะไม่งั้นของนี่จะเหลือเยอะกว่านี้นะนี่บอกให้เพื่อนพี่ๆเขาห่อไปเขาก็ไม่ห่อเพราะว่าเขากินอิ่มแล้วอะคือ2มื้อแล้วเขาคงแบบว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยไม่ห่อนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องจัดการนะถ้านี่ไม่แช่แข็งก็ต้องกินให้หมดนะคะก็คือกินทุกวันอะเช้าเย็นเช้าเย็นนะก็คิดว่าน่าจะได้แหละเพราะน้องซาร่าปกติเขากินแต่เส้นกับลูกชิ้นนะคะเพราะว่านี่ยังมีลูกชิ้นอยู่ในตู้เย็นเนาะก็พยายามกินให้หมดนะคะหรือว่าถ้าเหลือตัวเนื้อกับน้ำซุปเนี่ยนี่ก็สามารถแช่แข็งได้นะอย่างตับก็แช่แข็งได้นะคะเพราะเป็นของสดนะเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ทีหลังนะคะเมื่อวานนี้อยู่กันยาวเลยนะจนถึง2ทุ่มนะคะ2ทุ่มเสร็จถึงแยกย้ายอ่ะเพราะเด็กๆก็ต้องเข้านอนไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าเพื่อนนิดบางคนเขาก็มีลูกอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็ต้องรีบกลับไปจัดการลูกเนาะอย่างสามีเขาก็ดูแลลูกนะคะคือเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่ปลดปล่อยจริงๆนะผู้หญิงก็ได้รวมตัวนะคะผู้ชายก็ดูแลลูกดูแลบ้านเนาะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ